ความผิดปกติของโครโมโซมในคนโครโมโซมเป็นแหล่งของยีนเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือเป็นการแบ่งเซลล์ของร่างกายย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแม้จะเกิดส่วนน้อยก็ตามซึ่งความผิดปกติดังกล่าวแบ่งได้เป็น2แบบคือแบบที่1ความผิดปกติของออโตโซมหรือโครโมโซมร่างกายความผิดปกติของออโตโซมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ร่างกายมีความผิดปกติ2ชนิดคือเป็นความผิดปกติที่จำนวนออโตโซมในบางคู่ที่เกินมา1โครโมโซมและเป็นความผิดปกติที่รูปร่างของออโตโซมที่มีบางส่วนของออโตโซมขาดหายไปบางส่วนแต่จำนวนโครโมโซมยังเท่ากับคนปกติความผิดปกติที่จำนวนออโตโซมในบางคู่ที่เกินมา1โครโมโซมจึงทำให้โครโมโซมในเซลล์ร่างกายทั้งหมดเป็น47โครโมโซมตัวอย่างความผิดปกติที่จำนวนออโตโซมในบางคู่ที่เกินมามีดังนี้กลุ่มอาการดาวเกิดจากความผิดปกติของออโตโซมโดยคู่ที่21เกินมา1โครโมโซมทำให้เด็กในระยะแรกเกิดจะมีตัวอ่อนปวกเปียกศีรษะแบนดั้งจมูกแบนตาห่างและตาชี้ขึ้นบนมีใบหูผิดรูปปากปิดไม่สนิทมีลิ้นจุกปากนิ้วมือสั้นป้อมเส้นลายมือขาดที่เท้ามีช่องกว้างระหว่างนิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วที่สองลายนิ้วเท้าผิดปกติอาจมีหัวใจพิการแต่กำเนิดมีสติปัญญาอ่อนอายุสั้นพ่อแม่ที่มีอายุมากมีโอกาสเสี่ยงที่ลูกจะเป็นกลุ่มอาการดาวกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดเกิดจากความผิดปกติของออโตโซมโดยคู่ที่18เกินมา1โครโมโซมลักษณะที่ปรากฏจะมีลักษณะหัวเล็กหน้าผากแบนคางเว้าหูผิดปกติตาเล็กนิ้วมือบิดงอและกำเข้าหากันแน่นหัวใจพิการปอดและระบบย่อยอาหารผิดปกติมีลักษณะสติปัญญาอ่อนร่วมอยู่ด้วยผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มักจะเสียชีวิตก่อนอายุ1ขวบกลุ่มอาการพาเทาเกิดจากความผิดปกติของออโตโซมคู่ที่13เกินมา1โครโมโซมมีลักษณะที่ปรากฏจะพบว่าอาการไม่สมประกอบปากแหว่งเพดานโวหูหนวกนิ้วเกินตาอาจพิการหรือตาบอดส่วนใหญ่อายุสั้นมากความผิดปกติที่รูปร่างของออโตโซมความผิดปกติที่รูปร่างของออโตโซมเป็นความผิดปกติที่ออโตโซมบางโครโมโซมที่ขาดหายไปบางส่วนเช่นโครโมโซมคู่ที่5หายไป1โครโมโซมแต่จำนวนโครโมโซมเท่ากับคนปกติคือ46แท่งตัวอย่างความผิดปกติที่รูปร่างของออโตโซมขาดหายไปบางส่วนดังต่อไปนี้กลุ่มอาการคริดูชาเกิดจากแขนโครโมโซมคู่ที่5หายไป1โครโมโซมลักษณะที่พบคือมีศีรษะเล็กกว่าปกติหน้ากลมใบหูต่ำกว่าปกติตามีระยะห่างมีอาการไม่สมประกอบลักษณะที่เด่นชัดในกลุ่มอาการนี้คือมีเสียงร้องแหลมเล็กคล้ายเสียงแมวร้องจึงเรียกกลุ่มอาการนี้อีกอย่างหนึ่งว่า Cat Cry Syndrome